ดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้เอากระบะหน้าหล่อ4ประตูสวยๆมานำเสนอให้ได้เลือกซื้ออีก1คันนะครับเลือกซื้อเลือกจับจองอีก1คันแล้วกันก็แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมีรุ่นนี้แหละที่ถือว่าขายดีนะครับเพราะว่าผมวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Revo 4ประตูตัวที่เป็นเกียร์ออโต้ 2.4 E-Path Pilanerนะรุ่นนี้ถือว่าขายดีมากเพราะว่าทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะที่เป็นสีดำด้วยนะครับที่เป็น E-Path ที่เป็นหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ Daytime ตัดหมอก LED เป็นหน้า Full LED พูดง่ายๆก็วันนี้เป็นปี2019หรือ2562นะหน้าใหม่หล่อๆนะครับปียังไม่ลึกก็ผมขายราคาเดิมนะครับขายราคาเดิมเท่ากับคันก่อนเพราะว่าเกียร์ธรรมดาผมจะขายอยู่599กับ629นะครับเกียร์ออโต้จะขายอยู่ที่ 699,000 บาทนะครับ 699,000 บาทคันนี้ได้สีดำยางใหม่4เส้นปีใหม่ไม่น้อยสภาพกิ๊บๆเลยมาดูกันหน่อยนะอันนี้เป็นหน้าหล่อ2019ดูที่เพจก่อนนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกนะครับเป็นปี2019เครื่องยนต์2004นะจะตรงปีเลยนะตรงปีเลยคือ2562นะ2 GD FTV 2393 CC หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.4 ลิตร150ม้านะครับก็จะเป็นบล็อกที่ใช้ใน Fortuner 2.4 ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรหัสเกียร์ตัวเดียวกันก็คือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยเพราะรถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือซื้อแบบไม่ต้องวัดดวงเพราะรถยังปีใหม่ๆอยู่นะครับเป็นรถของ Toyota Racing พูดง่ายๆราคาที่ผมบอกนี่คือซื้อกันสดไม่ได้นะครับรถยึดมาพูดง่ายๆรถบอกเลิกสัญญามามันเป็นรถแวดรถนิติบุคคลนะครับฉะนั้นแล้วซื้อผ่อนนะครับ699,000 บาทนี่จัดได้ทุกเงื่อนไขใครที่อยากจะแบบฟรีดาวหรือมีรถมาเทิร์นนี่ได้หมดเลยนะครับต้องบอกว่าได้ทุกเงื่อนไขเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นแบรนด์ Toyota แล้วก็รถประมาณสัก4ปีนะรถประมาณสัก4ปีเนี่ยคือยอดจัดท่วมท้นนะครับแล้วก็เกณฑ์การพิจารณาดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่เองเนี่ยก็ได้นะครับบังคับใช้เรียบร้อยแล้วก็ดอกเบี้ยถ้าใครเครดิตดีหรือว่าเครดิตปานกลางหรือมีราชาบ้างก็มาว่ากันแต่ถ้าใครเครดิตดีเนี่ยต้องบอกว่าดอกเบี้ยนี่ลดใหม่ชัดๆเลยนะต้องบอกว่าได้อย่างนั้นจริงนะครับได้จริงพิสูจน์ได้นะครับก็เป็นบล็อกเครื่องพิมพ์นิยมอยู่แล้วอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราลงอัตราเร่งแต่พอดีพอใช้นะครับก็เป็น4ประตูที่บางคนก็อยากจะซื้อรถเก๋งแต่บางทีมันก็ต้องมีบรรทุกของบ้างเล็กน้อยก็ซื้อ4ประตูเกียร์ออโต้ไปใช้ก็เหมาะนะครับเหมาะเลยนะแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ๆนะครับยางใหม่4เส้นใช้งานยาวๆนะครับใช้งานยาวๆนะก็ตรงรุ่นเลยเป็นแม็กยางตรงรุ่นนะครับ25 65แม็ก17นิ้วตรงรุ่นของ Revo ตัวนี้นะครับสำหรับ 2.4 E-Path Pilanner เกียร์ออโต้คันนี้ 699,000 บาทนะครับอันนี้ก็เพิ่งไปนะครับติดฟิล์มมาให้ใหม่นะครับนะปกติผมจะชอบสไตล์ฟิล์มมืดๆไงที่ร้านนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะประมาณนั้นคันนี้นะครับปี62 2019ก็4ปีนะใช่ไหม66ใช่ไหม4ปี4ปีนะครับไม่อยู่ 70,000 โลนะครับ 77,811 กิโลเมตรนะ 70,000 โลก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะเพราะว่า4ปีปกติ4ปีก็ต้องมีอย่างน้อยแสนโลอะปกติถ้าเทียบตามมาตรฐานก็ 70,000 โลก็กลางๆนะครับถือว่าน้อยนะ 699,000 บาทตัวนี้ก็จะเป็นเกรด E-Path เหมือนที่ผมบอกก็คือมีมัลติฟังก์ชันมีจอมีกล้องถอยมี Eco Mode Pro Mode มีให้นะครับมีจอมีกล้องถอยนะครับ Sequential ก็มีให้นะครับเป็น6สปีดนะครับแล้วก็เปิดคู่กับ Power Mode นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ105 106นี่สบายๆนี่คือกระบะ4ประตูออโต้สีดำสวยๆนะก็ถือว่าฟังก์ชันออปชันก็ให้มาพอดีพอใช้นะครับไม่ได้มากหรือน้อยจุดเกินไปในเกรดนี้นะในเกรดนี้นะ 699,000 บาทนะใครที่อยากจะได้ก็มาเลยแล้วก็ตัวที่เป็นนะครับที่เป็นตัว4ประตูตัวเนี้ยนะครับคือเป็นภายในสีดำก็คือดำทั้งคันเลยนะอาจจะเป็นดำเป็นเบาะผ้านะครับใครที่ใช้รถกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่ต้องรักสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าดำหมดเลยคือสีดำด้วยความที่เป็นสีดำโอเพียมันอาจจะเป็นรอยง่ายนะครับแต่ถ้าใครที่แบบใช้งานรักษาใช้งานลักรถเนี่ยผมว่าเจ้าของเดิมเองก็ถือว่าใช้งานก็ถือว่ารักษาอยู่นะอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างอันนี้ผมมาถึงผมรีวิวเลย
นี่ยังไม่ถ่ายรูปลงเว็บไซต์เลยนะคันนี้ยังไม่มีการอัปเดตในร้านผมมาถึงก็เห็นเขาล้างเสร็จก็ขออนุญาตรีวิวเลยเพราะว่ามาถึงก็ไปเปลี่ยนยางก่อนนะครับเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็มาล้างเหลือขัดเคลือบสีอีกนะเหลือขัดเคลือบสีอีกคันนี้ก็สำหรับปี19 e-pass auto เนี่ยนานๆจะมีมานะเพราะว่าคันก่อนขายไปตั้งแต่ธันวานี่ก็กุมภาละเพิ่งได้มาคันที่2แต่เกียร์ธรรมดาค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเกียร์ธรรมดามีตัวเลือกอยู่ถ้าใครที่แบบไม่อยากได้เกียร์ออโต้สอหาเกียร์ธรรมดาให้พี่หน่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นได้มาหมดนะพวกบันไดข้างพวกกันชนพวกจอพวกกล้องถอยนี่คือเป็นเกียร์ตรงรุ่นจากโรงงานของเขานะครับเป็นเกียร์ตรงรุ่นจากโรงงานของเขาเพราะส่วนใหญ่รถ4ประตูเองเนี่ยเหมือนที่ผมบอกคือบางท่านก็ใช้แทนรถเก๋งไงนะครับบางทีจะไปออกรถเก๋งก็ราคาพอๆกันนะครับรถใหม่ครับราคาพอๆกันนะครับก็มาซื้อ4ประตูขับเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีก็เป็นรถที่เหมาะมากๆนะใครที่สนใจอยากจะได้ตัวนี้อยากจะได้ตัวนี้เอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่12ใช่ไหม12กุมภาใครที่นะครับเซ็นสัญญาจองก่อนหรือว่าภายใน14เนี่ยนะครับวันแห่งความรักเนี่ยอีก2วันหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปลดอีก 20,000 นะครับเอาเป็น 670,900 บาทนะครับเผื่อใครแบบเป็นส่วนลดไป 20,000 เผื่อไปซื้อทองให้คนที่เรารักนะครับหรือนะครับจัดเกินไปซื้อทองนะครับในเนี่ยผมให้ 679,000 บาทสำหรับ12 13 14 3วันนี้นะครับหลังจากคลิปที่ผมปล่อยไปวันที่12นะผมให้คันนี้ 679,000 บาทลดได้ปีได้ไมล์ได้สภาพได้ยางใหม่นะคุ้มเกินคุ้มได้ส่วนลดไปอีก 20,000 เอาไป5คุ้มนะครับเอาไป5คุ้มเอาไปเต็มๆนะครับในช่วงนี้เท่านั้นแหละนะครับเดี๋ยวจากนั้นผมก็จะขายราคาเดิมนะครับไปติดตามในเว็บไซต์ได้เลยนะครับลง 699 100%นะฝากอีก1คันคุณภาพสวยเดิมน็อตไม่ขยับยางใหม่สำหรับ Toyota Revo Double Cab 2.4 e-pass e-runner Gear Auto ปี2019คันนี้ 679,000 บาท3วันนี้ก่อนถึงวันแห่งความรักเท่านั้นสายตรงหาสอศักดาได้เลยที่0997591779นะครับ0997591779เบอร์โทรดำล่างคลิปหรือบนปกคลิปนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เลยเบอร์โทรแล้วก็ ID LINE เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ LINE อาจจะเต็มก็โทรสายตรงมาเลยแล้วกันนะครับนะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเช็คเครดิตก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากไว้ด้วย1คันคุณภาพ 679,000 บาทสวัสดีครับ